ผมขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมราชทัณฑ์ที่กรุณาพิจารณาคำร้องและอนุมัติตามระเบียบให้ผมได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ลูกในวันนี้ที่จริงสิ่งที่ไม่มีใครได้ทราบนักก็คือว่าการมาทำหน้าที่ลูกของผมในวันนี้มันมีมิติที่อาจจะแตกต่างจากการทำหน้าที่ลูกของหลายๆคนพวกเราสี่พี่น้องทุกคนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพ่อมากกว่าผมพี่ชายผมอายุขวบปลายๆวันที่พ่อตัดสินใจด้วยเหตุผลของคนสองคนออกจากอำเภอสิชวนไปน้องสาวผมทั้งคู่ได้มีโอกาสอยู่กับพ่อตั้งแต่วินาทีต้นจนวินาทีสุดท้ายสำหรับผมในห่วงเวลาที่พ่อเดินทางจากอำเภอสิชวนนั้นผมอายุได้2เดือนเสร็จผมจำเสียงพ่อไม่ได้ผมจำพ่อหกพ่อเมื่ออุ้มไม่ได้เท่าที่ผมจำความได้ผมไม่เคยร้องไห้ในตักพ่อผมไม่เคยอ้อนให้พ่ออุ้มผมรู้สึกขัดเขินทุกครั้งเพื่ออยู่ใกล้ๆพ่อเพราะผมไม่แน่ใจว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนดังนั้นการมายืนอยู่ที่นี่ของผมในวันนี้สำหรับผมมีมากคุณค่าและความหมายผมได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าความผูกพันพ่อลูกมันยิ่งใหญ่มันละเอียดอ่อนเพียงใดก็ต่อเมื่อผมเป็นพ่อคนเวลาผมเห็นลูกผมเติบโตเวลาผมได้อยู่ใกล้ๆเมื่อพวกเขามีความสุขหรือเป็นทุกข์ตามประสาเด็กผมถึงได้รู้ว่าคนเป็นพ่อรักได้บอกลูกขนาดไหนว่าคนเป็นพ่อมีความสุขเท่าก็มีคุณเพียงใดเมื่อเห็นรอยยิ้มของลูกเพียงเล็กน้อยและเจ็บปวดอยากแสนสาหัสเท่าไหร่เมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกผมจดจำความรู้สึกเหล่านั้นแต่ผมแน่ใจว่าในช่วงระยะหลังผมได้สื่อสารถ่ายเทความรู้สึกเหล่านี้กับพ่อเพียงแต่ลูกชายอย่างผมชีวิตมันโลดผลนะ
บางคราวก็อยู่ท่ามกลางความเป็นความตายบางครั้งก็อยู่ในสถานะที่ทุกท่านทราบอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามผมก็ภูมิใจที่เกิดเป็นลูกพ่อพ่อเป็นคนอารมณ์ดีที่เล่นแต่เด็ดขาดพ่อเป็นคนรักเพื่อนอยู่สิชนอยู่ปัตตานีอยู่มีนบุรีอยู่เขาใหญ่พ่อห้อมล้อไปด้วยเพื่อนนิดตลอดมาเป็นเช่นนี้พ่อเป็นคนทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำทุกวี่ทุกวันแม้กระทั่งมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็ยังไม่ยอมยังละวางพ่อเป็นคนหัวใจนักเลงคำไหนคำนั้นยากดีมีจนเมื่อรับปากเพื่อนมิตรพี่น้องแล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นเท่าไหร่ก็เท่ากันไม่ต่ำกว่า3ครั้งที่ภรรยาผมบอกผมว่าเมื่อได้สัมผัสกับพ่อผมแล้วเธอเห็นความเป็นผมอยู่ในตัวพ่อและเธอบอกว่าเธอดูแล้วความนิสัยบางเรื่องของผมเนี่ยมาจากไหนก็มาจากนายสำเนาใส่เกลือคนนี้คืนวันที่14กรกฎาคมผมสะดุ้งตื่นในเรือนนอนตอน5ทุ่มใจยังไม่ได้คิดอะไรเพราะเข้าใจว่าเป็นการสะดุ้งตื่นขึ้นมาโดยธรรมชาติวันรุ่งขึ้นผมถูกเปิดตัวไปที่ศาลอาญารัชดาไม่มีใครบอกผมไปที่หน้าห้องพิจารณาคดีแม่มาดักรอก่อนผมได้ร้องไห้ผมก็นึกว่าแม่สะเทือนใจกับภาพที่ปรากฏต่อหน้าก็บอกแม่ว่าอย่าร้องนี่คือการต่อสู้อีกวาระหนึ่งของผมผมเดินเข้าไปในห้องพิจารณาคดีหลายคนก็มองผมด้วยสายตาเศร้าส้อยผมก็ไม่ได้เฉลียวใจจนเพื่อทราบว่าพ่อไม่อยู่แล้วผมมึนไปหมดคิดอะไรไม่ออกน้ำตามันจะไหลออกมาแต่บอกตัวเองว่าต้องอยู่อยากไปให้ได้ผมกลับไปร้องไห้ที่เรือนจำน้ำตามันไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแล้วครับมันหมายถึงความเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์ที่หัวใจยังระอุอุ่นน้ำตามันก็ไหลแทนความรู้สึกได้ผมมีพื้นที่ในการพูดจาวันนี้ไม่มากนักก็อยากจะกราบเรียนทุกท่านว่าความรักมันงดงามและยิ่งใหญ่ถ้าเราได้รักใครโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าเราผูกพันกับใครโดยไม่ต้องการผลประโยชน์สิ่งใดตอบแทนนั่นคือรักแท้และสำหรับผมรักของพ่อแม่อุปการีรักของลูกรักของครอบครัวคือรักแท้ขอกราบขอบคุณทุกคนทุกท่าน
ที่กรุณาส่งกำลังใจส่งความห่วงใยหลายคนพูดกับผมว่าตัวเองก็อยู่ในสภาพนี้แล้วสูญเสียพ่ออีกชีวิตมันจะเก็บตัวไปถึงไหนกราบขอบคุณครับแต่ไม่เป็นไรผมสู้ได้ไม่ว่าข้างหน้าชีวิตจะเดินไปอย่างไรต่อไปผมสู้ได้สำหรับผมบางเวลาอาจจะไม่ได้เป็นเช่นคมควรที่อยู่บนปลายยอดแต่ขอเป็นเช่นคันควรที่เหยียดตรงและคงเดิมตลอดเวลาไม่มีเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งที่ขอขอบคุณกรมราชทัณฑ์ท่านทำให้ชีวิตผมมีคำอธิบายกับตัวเองได้มากที่สุดท่านทำให้ชีวิตผมสามารถว่าคำว่าลูกที่ผูกพันกับพ่อได้ชัดเจนเต็มบรรทัดอย่างยิ่งจริงๆผมเจอพ่อครั้งสุดท้ายวันที่24มิถุนายนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีผมไปเยี่ยมก็มีนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่26มิถุนายนเราไม่ได้คุยอะไรกันมากนักแต่พ่อถามผมว่าเรื่องคดีเป็นยังไงบ้างใจผมรู้อยู่ในอกว่าน่าจะต้องสูญสิ้นอิสรภาพจากผลคำพิพากษาในสองศาลที่ผ่านมาแต่ผมกลัวพ่อเครียดกลัวพ่อกังวลก็บอกว่าไม่มีเลยครับหลังจากพ่อเสียชีวิตผมมาคิดอีกทีเหมือนกับผมกลัวพ่อตอนนี้บอกผมทราบแล้วว่าเหตุการณ์เป็นเช่นไรพ่อบอกว่าพ่อจะอดทนรอจนผมกลับมาเดินบนถนนทางการเงินได้ดีผมไม่กล้ารับปากว่าผมจะทำได้ผมเพียงยืนยันว่าในฐานะลูกชายของนายสำเนาใส่เลือดผมจะเข้มแข็งให้เหมือนที่พ่อเคยเป็นผมจะยืนหยัดให้เหมือนที่พ่อเคยทำและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่ล้มลงแม้ว่าวินาทีที่สามขาผมก็สั่นไปหมดแต่ผมยืนยันต่อหน้าผมยืนยันของพ่อว่าลูกชายพ่อคนนี้จะไม่ล้มลงจะสืบสายเลือดของนายสำเนาใส่เกลือเพื่อนตัวตนของนายสำเนาใส่เกลือที่ผมบอกว่าเห็นความเป็นเขาในตัวผมคุณงามความดีกุศลธรรมใดๆที่ผมและครอบครัวได้กระทำจงเป็นกุศลผลบุญให้กับดวงวิญญาณของพ่อสุขสงบในสัมภารยภพตลอดไปขอบคุณครับหาเฮ้อหาเฮ้อใกล้เทือนเฮ้อเม็ดแรงคันแล้วใส่ลงแท้